ไม่ได้อะจะจริงจังก็ไม่ได้ตอนนั้นเล่นได้วะมันจะเป็นซีนประมาณว่าเขานอนอยู่แล้วผมก็โทรมาตามึงตามึงจมูกมึงก็สวยเหมือนกันนะขำทำไมเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะเหมือนเป็นการชมเขาแบบตอนนี้เขามาดูตัวครับผมแต่จริงๆเขารู้ตัวไหมไม่รู้ไปดูเอาเองสวัสดีครับผมฟุ๊กพงษ์สภัทรครับผมจูเนียร์กาศบัณฑิตครับผมวันนี้มารู้จักกับพวกเรา2คนกันให้มากขึ้นใน Hard Talk ครับผมช่วงนี้ก็ตื่นเช้ามาทำอาหารไปฟิตเนส1เลยมันประหยัด2คือเราสามารถควบคุมปริมาณอาหารหรือว่ารสชาติของมันได้พยายามจะกินครีนกินครีนให้มากขึ้นใช่ครับตกเย็นก็ไปวิ่ง10โลพอได้มากี่เส้นใช่ก็ 2-3 เส้นจะชากเลยกระชากก่อนเลยก็ช่วงนี้ก็มีถ่ายละครครับเรื่องอีหวาดาตังครับผมส่วนเวลาว่างๆก็เข้าฟิตเนสออกกำลังกายครับแล้วก็ทำอาหารกินเองคล้ายๆกันควบคุมปริมาณไขมันอาหารเพราะว่าช่วงนี้แบบโปรโมทเยอะแล้วก็แบบเรามีถ่ายนิตยสารด้วยแล้วก็มันต้องดูแลร่างกายตัวเองหน่อยเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงของผมมันจะเป็นพี่แปะผู้จัดการผมเขาไม่เห็นผมในงานฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ครับผมยืนถือธงอยู่แล้วเขาก็เห็นเขาก็ติดต่อมาซึ่งติดต่อมาสักพักใหญ่เลยกว่าผมจะตอบรับอะเพราะว่ากลัวกลัวเขาจริงเหรอจริงเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าแบบหลอกไปนู่นไปนี่กันเยอะเนาะใช่แล้วเราก็ไม่ได้สนใจในวงการบันเทิงด้วยซึ่งตอนนั้นเราก็ยังสนใจแค่การเรียนอย่างเดียวกับชีวิตเราเนี่ยแค่โฟกัสแค่นี้เราก็เหนื่อยละแล้วเข้าวงการบันเทิงรู้สึกยังจะไม่ไหวจนแบบเราตัดสินใจได้ว่าเอ้ยเราอยากเรียนต่อปอโทนะช่วงเวลา3ปีนี้เราเก็บเงินก่อนถ่าย MV ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเพื่อที่จะเอาเงินไปเรียนต่อปอโทเราได้มั้ยครับเก็บได้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 เขาก็ติดต่อมาเรื่อยเหมือนเขาก็แบบพยายามตื้อเราเรื่อยซึ่งเราก็ไม่มั่นใจอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราก็ไปเสิร์ชหา Google แปะยิ้มช่อง3ใครเนี่ยหนักเลยทีนี้หนักเลยแบบน่ากลัวกว่าเดิมมาผลงานรายการคือจนเราได้รู้ว่าอ๋อโอเคเขามีตัวตนจริงๆนะเขาน่าเชื่อถือนิดนึงนะนิดนึงใช่ไหมนิดนึงนะตอนนั้นเรานิดนึงใช่จนเรารู้สึกว่าโอเคเขานัดเจอแม่เราด้วยก็เลยไว้ใจขึ้นมาหน่อยของผมเริ่มต้นจากพี่ปิ๊กครับตอนนั้นเหมือนแบบพี่ปิ๊กเขาทำแคมป์มีตาทาเลนต์ก็เลยแบบเขาออกช่องข่าวไงแล้วแม่ผมเห็นแม่ผมก็เลยแบบบอกให้ส่งคลิปแคสต์มาแล้วทางทีมงานเขาก็เลือกผมไปแคสต์ก็ได้เรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียน acting ครับเรียนเต้นด้วยเหรอเต้นด้วยเลย เรียนเฉยไม่ได้บอกว่าเต้นได้นะของผมมันมีหลายความรู้สึกเลยทั้งดีใจกลัวและกดดันซึ่งมันมีทั้งหลายความรู้สึกจริงๆซึ่งกดดันนี่คือมาจากด้วยความเป็นซีรีส์เรื่องแรกของช่องด้วยแล้วก็กลัวคือเราไม่รู้เราจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วเขาจะโอเคไหมแล้วเขาจะเชื่อกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความกลัวตรงนั้นด้วยความกดดันด้วยแต่ว่าที่ตัดสินใจเพราะว่าผมก็มองว่าเป็นโอกาสนึงแหละที่เราได้เล่นบทที่เราไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ได้ไปแตะความรู้สึกใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลัวอย่างที่จูเนียร์บอกว่ามันเป็นเรื่องซีรีส์เรื่องแรกของช่องแบบมีความกลัวๆอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราจะคาดหวังเยอะหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าจะไปต่อไปต่อกับฉันไปผมมันไม่ได้รู้สึกว่ามันผมไม่ได้มองมันแยกจากกันขนาดนั้นมันเหมือนกันเลยนะกับละครปกติเพราะว่าสุดท้ายมันคือความรู้สึกของคน2คนอยู่ดีที่แบบเล่นตามความรู้สึกของตัวละครที่เราได้รับมอบหมายมาให้แคสตรงนั้นเฉยซึ่งมันก็ออกมาโอเคระดับนึงแหละผมก็ชอบแหละครับตอนนั้นรู้สึกว่าอ่านบทอาชิเพราะเขาให้บทมาวันนั้นเลยก่อนแคสนิดนึงก็อ่านบทอาชิเลยผมก็ว่าเล่นเป็นตัวแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นนายเอกจะมีใครตัวใหญ่กว่าผมอีกวะแล้วแบบพอมาได้มาเจอเขาอยู่โอ้ตัวสูงกว่าจริงๆเขาก็เลยแบบว่าให้เราเล่นบทหมอจิก็ถือว่าถูกทางก็ก็ใช่ด้วยคาแรคเตอร์ก็เหมาะซึ่งตอนนั้นผมก็ยังจำบทหมอจิไม่ค่อยได้แต่ดีที่เขาแบบเป็นคนส่งมามันก็จะมีอิมโพไว้บ้างซึ่งเขาส่งมาดีมันก็เลยแบบโฟลในบทตอนนั้น
จะแอคทำไมเนี่ยชมนิดชมหน่อยไม่ได้นะกัดกัดเลยดีไหมเนี่ยเตียงหมูผมรับบทเป็นอาชีวิตครับผมซึ่งในช่วงพาร์ทตอนเป็นเด็กกับตอนโตเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดนึงซึ่งตอนเป็นเด็กเนี่ยเราจะมีความเงียบกว่ามีความแต่ก็มีความกวนเป็นพื้นเพมีความกวนอยู่แล้วใช่ครับหมายถึงชีวิตจริงอะหมายถึงตัวละครอาชีวิต มีความกวนแล้วก็ด้วยความที่แบบย้ายโรงเรียนบ่อยเนาะก็เลยมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กมีปัญหาครับผมทั้งในชีวิตจริงแล้วก็แบบว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนน้อยเนี่ยเราก็แบบเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครจะดูหนังซะมากกว่าเป็นคนชอบดูหนังชอบเสพหนังอะไรเงี้ยหนังอาร์ตอะไรเงี้ยมากกว่าเนี่ยก็เลยทำให้ตอนโตมารู้สึกว่าเราเอาดีทางด้านนี้ดีกว่าก็เลยแบบไปอยู่เมืองนอกเมืองนากลับมาก็มาเป็นนักแสดงก็ได้เหมือนทำในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมการระบบเป็นหมอคุณยากยากเรื่องหมอนะยากเพราะว่ามันต้องจำศัพท์แพทย์หรือว่าแบบพูดห้ามผิดเรื่องตัวละครในอดีตเนี่ยเรื่องพาร์ทเด็กผมรู้สึกว่ามันก็อิงจากชีวิตผมด้วยคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากเขามาเจอผมเพราะว่าผมอะเป็นคนที่ไปเช่าแผงในตลาดของเขาเพื่อมาเช่าแผงตลาดของใช่ก็ได้เจอเฮียงหมูเฮียจีเฮียงหมีเฮียจุดเริ่มเรื่องก็คือตอนนั้นเลยได้เจอกันครั้งแรกใช่ลูกเจ้าของตลาดครับก็คือเขาไม่มีเพื่อนแหละเพราะว่าอยู่คนละโรงเรียนด้วยในเรื่องอยู่คนละโรงเรียนแล้วเขาแบบมาหาผมทุกวันมาเตะบอลมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนิทกันเรื่อยๆมันเริ่มจากที่แบบไม่ถูกกันตั้งแต่ตอนแรกมันเจอทุกวันจนความสัมพันธ์มันพัฒนาจนสนิทกันครับคุณนั่นแหละผมมีอะไรจะบอกไงเขียงหมูอยากรู้ว่าเข้ามาใกล้สิครับเขียงหมูพี่ออฟเขามีความเนียบผมก้ามีความเนียบแบบซีนไหนที่เขาอยากได้เขาจะไม่ปล่อยให้ผ่านเอาให้มันได้แต่ว่าบรรยากาศในกองหรือว่าแบบพุ่มกับอะไรเงี้ยมันจะสนุกมันทำให้เราแบบว่าไม่เกรงแล้วแบบกล้าปล่อยออกมาทุกการกระทำหลังจากนี้จะต้องรู้สึกก่อนจะเล่นถ้าไม่รู้สึกแล้วเล่นไม่ประกอบผมก็มองว่าเขาเป็นคนเนียบนะเนียบแต่ว่ายืดหยุ่นว่าสามารถเล่นอะไรก็ได้นะเล่นในอินพอไวท์ได้เขาเป็นคนที่ภาพในหัวชาร์ดด้วยครับเขาอยากได้ภาพตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือแบบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหลายคัดนิดนึงมันหลายมุมกล้องอ่ะพี่มาหามุมอยู่นู่นมากเลยแบบมุมเขาคิดเองเขาเป็นคนคิดเองมากใช่ถ้ามีโอ่งอันนึงเขาแน่จะมุดเข้าอยู่ในโอ่งแล้วถ่ายย้อนขึ้นมาซึ่งเขาจะมีการแข่งขันระหว่างตากล้อง2คนว่าใครใช่ใครถ่ายขี้เอ็ดออกกันเลยอย่างเงี้ยใช่ยอมรับความเห็นของแต่ละคนในกองอย่างเงี้ยในทุกๆอันนี้เลยนะความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคือแบบมีภาพไปในมีภาพในหัวของเขาอยู่แล้วว่าซึ่งแบบก็อาจจะไม่แบบแตกต่างจากภาพในหัวเขามากแต่ก็อยากได้แบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันไปทางเดียวกันได้เอาซีนยากของผมก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็คือแบบสำหรับผมมันลำบากใจคือการขับมอเตอร์ไซค์คือการขับมอเตอร์ไซค์ทั้งในเมืองและบนเขาลงจากเขามาคนซ้อนก็ลำบากใจโอ้ยนั่งขาเกร็งไปหมดจริงคือผมเขาบอกเขาพูดก่อนขับว่าไม่เคยขับนะเคยขับแต่ว่าเราไม่ได้แข็งขนาดนั้นเราไม่ได้ขับเก่งขนาดนั้นน่ะนานทีแบบขับครั้งล่าสุดน่าจะเป็นแบบม.4 ม.5 แบบรอมอไซค์เพื่อนแบบอู้ยครับแค่นี้พี่ลองคิดดูว่ามอไซค์คันเล็กนิดเดียวตัวผม2คนเนี่ยก็ยากครับระบบหมอครับสินยากเพราะว่าเนี่ยแหละมันยากเพราะเราไม่เคยเล่นฮัลโหลครับพี่โจหมอจิคะเคสฉุกเฉินค่ะเป็นบทใหม่ด้วยแล้วก็มีศัพท์แพทย์ฟาสต์เนกาทีฟคอนซัลติ้งโรสานออฟเซิร์ฟนิวโรชัย24ชั่วโมงคืออื่นไม่มีอะไรเลือดพี่ส่งให้หมดแล้วคอนซัลเคสแฮนด์อินจูรี่วิทกู๊ดแคนดิเดตฟอร์ดิจิตอลรีแพนเทชันลาดอยู่เที่ยงไม่มีโรคประจำตัวไม่แพ้ยาเวลาพูดกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยเราบางทีตอนแรกๆที่เราแสดงเราไม่รู้ความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นยังไงควรจะรู้สึกยังไงเวลาบอกคนไข้ว่าแบบเอ้ยเขาเป็นโรคร้ายแรงนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหมอจริงๆเขามาพูดแบบมันแบบเวลาพูดแบบอย่าตกใจก่อนคนไข้อะไรเงี้ยเพราะว่ายิ่งหมอตกใจคนไข้เขาจะยิ่งไปกันใหญ่ซีนที่ประทับใจนะครับซ
จริงๆผมประทับใจแทบทุกซีนเลยนะเออจริงๆมันเต็มที่อ่ะเรารู้สึกเราเต็มที่กับมันทุกซีนจริงๆแบบอ่ะทั้งตัวเราเองทั้งความรู้สึกของตัวละครเองว่าเราแบบเราเต็มที่กับมันเราลงมันเต็มร้อยทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยพอไปเห็นในมอนิเตอร์ภาพก็สวยคือมันรู้สึกมันประทับใจไปหมดเลยแบบโอ้โหแทบทุกซีนเลยก็อยากให้ดูทุกซีนเลยจริงๆเชียงใหม่ประทับใจก็จะมีซีนที่แบบอยู่บนเขาอะอยู่บนดอยสุเทพคือมันเป็นแบบว่าเห็นวิวด้วยแล้วเราแบบเหมือนแบบมีฟิลกับบรรยากาศตรงนั้นด้วยโรแมนติกก็จะแบบเวลาจะถ่ายนะมันมีเมฆขึ้นมาแบบขึ้นมาให้เห็นเลยว่าแบบเป็นเหมือนเป็นหมอกอะหมอกเอออยู่ดีเพราะตอนแรกอะขึ้นไปมันไม่มีพอปุ๊บ5 4 3 2แอคชั่นปุ๊บเมฆเข้ามารวมกันอย่างงี้ถ้าให้ชอบมากผมชอบแบบพวกแบบซีนที่เป็นซีนอารมณ์ซีนดราม่าอะไรเงี้ยมันสะใจกว่าถ้านับจริงๆหน่อยโอเคโอเคสะใจใครอะสะใจในการเล่นดีกว่าคือเลิฟซีนมันไม่ได้เป็นซีนแรกเลยมันแบบมันค่อยๆไปกว่าจะได้เล่นเลิฟซีนอะไรเงี้ยฮะมันทำให้แบบเหมือนทัศนคติมันแบบเปลี่ยนมันไม่ได้โฟกัสเรื่องไหนเลยนอกจากแบบความรักแล้วก็แบบการที่เรารักใครสักคนแล้วมีคนนั้นอยู่ข้างมันฟิลตามบทที่แบบเขียนมาเหมือนกันครับทางผมเนี่ยแบบถ้าเป็นซีนแรกๆของการถ่ายทำช่วงแรกๆที่แบบที่เริ่มถ่ายเลยอย่างเงี้ยมันจะมีซีนกระหนุงกระหนิงกันอะไรเงี้ยมันก็มีความเขินแหละมันก็เขินแล้วแบบใช่ๆเอายังไงดีนะทำตัวไม่ถูกมันไม่ใช่เขินแค่ระหว่างตัวละครด้วยทีมงานอีกคือตอนนั้นก็คือมันฟุ้งทีมงานก็เอาใจช่วยใช่แต่พอผ่านซีนนั้นมาได้ช่วงแรกมาได้ของช่วงแรกแต่มันไม่ได้ซีนใหญ่นะเป็นซีนเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็สบายละโอเคพอเราโฟกัสกับตัวละครได้จริงๆแล้วเราฟิลกับมันได้จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่ได้เขินเพราะเรามาแสดงคนอื่นดูแล้วนะมันเป็นเขินเพราะอารมณ์ของตัวละครนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกกว่าเลิกพูดละไม่สักทีเถอะคุณก็รู้ว่าระหว่างเราสองคนมันจบไปนานแล้วผมเป็นคนไม่บ้านจี้เลยแต่เขาอะทั้งตัวเขาทั้งตัวเนี่ยเป็นคนที่รู้อะไรไม่ได้ดูปุ๊บมันจะต้องขยี้จะมาจี้จี้ผมทั้งวันอะเออเดี๋ยวอยู่เงี้ยแล้วคือบ้านจี้หนักมากก็จะมีจักรจี้บ้างถ้าแบบว่าช่วงเย็นแล้วแบบหนวดเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไวเกินมันเริ่มมาเริ่มเขียวเริ่มเป็นตอตอนเช้าปุ๊บตอนเย็นขึ้นมันก็จะแทงแทงหน่อยอะไรทนได้ไหมหรือว่าคัดก็ทนได้ครับทนได้อยู่ห้าสี่สามสองตาสั่นจังตาสั่นจังโอเคพร้อมครับห้าสี่สามสองทำไมตาสั่นขนาดนั้นเราอยากให้ซูมไปใกล้เห็นปะขนาดแบบหลับยังเขินเลยขนาดพี่หมดพูดนะเนี่ยเทคสามเลือกสั่นตาก่อนนะครับไม่รู้กันจริงๆเหรอเทคสี่ไปครับห้าสี่สามสองได้แล้วจะจริงจังก็ไม่ได้ตอนนั้นเล่นได้วะมันจะเป็นซีนประมาณว่าเขานอนอยู่แล้วผมก็โทรมาตามึงปากมึงจมูกมึงก็สวยเหมือนกันนะครับทำไมเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะเหมือนเป็นการชมเขาแบบตอนนี้เขามาดูตัวครับผมแต่จริงๆเขารู้ตัวไหมไม่รู้ไปดูเอาเองสลับคาแรคเตอร์ครับจริงๆก็นึกคาแรคเตอร์อยู่สลับเองได้ไหมผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันคือหมอบเขามากเลยหมอจีอ่ะหมายถึงปากจริงๆส่วนมากได้เจอคนอื่นน้อยมากนอกจากผมจะอยู่กัน2คนเยอะผมก็เลยแบบนึกไม่ค่อยออกว่าแบบของคนอื่นมันเป็นยังไงว่านึกได้แต่ของเขาไอ้จริงถ้าได้เล่นนึกออกคือของบทพี่ป๊อปปี้ใช่ผมชอบเล่นคอมเมดี้ไงใช่สนุกมันได้สนุกมันไม่เครียดเป็นมาตลกตลอดเวลาเลยอุ๊ยเธอต้องโดนสังคมลงโทษต้องเรียนด้วยความเคารพขอบคุณครับแมวเลือกก่อนก็ฟุกตอบเป็นแมวไม่ค่อยอ้อนไงส่วนมากแมวจะเย็นชาเป็นคนอยู่นิ่งๆไม่ค่อยชอบให้ใครมากวนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าแมวมันอิสระเดียวมีแต่เจ้านายอ่ะเอาข้าวมาให้กินจ้ะถ้าอยากเป็นอยากเป็นแมวเขาร้องแล้วตอนถ่ายเขาร้องชอบนะชอบเพลงนะ
แล้วซีก็ร้องดีด้วยเธอจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังชอบชอบคำถามต่อไปไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องใช่มันมีความรู้สึกใหม่ๆที่แบบว่าเราไม่ได้แบบสนเรื่องอะไรเลยแค่คิดว่าแบบมีคนเข้าใจเราแบบเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องเราอยู่กับเขาได้ทุกเรื่องมีคนให้กำลังใจแค่นั้นผมว่าคนมันต้องการแค่นี้เป็นความรู้สึกดีดีกับอีกคนหนึ่งเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้มองไม่เกี่ยวว่าภาพลักษณ์เป็นยังไงไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่มันก็จะมีความรู้สึกอย่างนึงคือตอนช่วงวัยมัธยมของตัวละครอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้สึกยังไงกันแน่นะมันเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้าพูดออกไปเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงมีความกลัวบางอย่างอยู่ในนั้นข้าวกับดำข้าวกับก๋วยเตี๋ยวข้าวลายกับโทโทกอดกับหอมแก้มกอดงอนกับง้ององอกับงอนเหมือนกันเลยงอที่เห็นก็คุณแสดงอ่ะใช่เพราะมันสนุกกับมันแล้วมันเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆถ้ามันยิ่งใช่ยิ่งเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวมันก็คงจะแบบเปลี่ยนเอง10ปีจินตนาการไม่ออกเลยแต่ผมมาจินตนาการพี่ออกครับผมฝากซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับทั้ง EP 1และ EP 2สามารถดูย้อนหลังได้ใน3พาร์ทเลยนะครับผมมาดูความรักของระหว่างคน2คนที่ต่างช่วงวัยแล้วก็ mindset ที่ต่างกันผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันแล้วก็มาดูผลลัพธ์ตอนโตกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมครับผมก็มาลุ้นกันว่าคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับผมแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆด้วยพี่ป๊อปปี้จอยแล้วก็พี่บ้านพี่แฟงกี้ฝากติดตามมาด้วยนะครับคุณได้ไปต่อครับมาทำไมไม่ได้